สำหรับช่วงนี้ค่ะจะพามาดูนวัตกรรมเพื่อการดูแลผู้สูงอายุที่ประเทศญี่ปุ่นกันบ้างนะคะกับการพัฒนาอุปกรณ์ง่ายๆที่เรียกว่าเชือกยางยืดค่ะให้กลายมาเป็นอุปกรณ์ช่วยพยุงตัวสำหรับผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ป่วยพักฟื้นนะคะซึ่งผู้พัฒนาเขาเคลมว่านอกจากจะสวมใส่ง่ายแล้วยังมีผลเรื่องของกล้ามเนื้อขาทั้งสองข้างด้วยค่ะนักออกแบบชาวญี่ปุ่นโยชิฮิโร่ยามาดะเปิดตัวผลงานการออกแบบใหม่ล่าสุดในชื่อฟุตโตซึ่งเป็นอุปกรณ์ยางยืดช่วยพยุงตัวผู้ป่วยพักฟื้นและผู้พิการรองรับการสวมใส่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกล้ามเนื้อทั้งขาข้างซ้ายและข้างขวาค่ะโดยเขาได้แรงบันดาลใจในการออกแบบจากการที่มีโอกาสไปทำงานในบ้านพักคนชราทำให้มีโอกาสทำความเข้าใจลักษณะการเคลื่อนไหวของร่างกายผู้สูงอายุและก็ได้ศึกษาเพิ่มเติมว่ากล้ามเนื้อส่วนใดของร่างกายที่ควรได้รับการเสริมให้แข็งแรงจนกลายเป็นที่มาของยางยืดช่วยพยุงตัวนี้โดยอุปกรณ์ยางยืดฟุตโตนะคะมีน้ำหนักเบาเพียง280กรัมประกอบด้วยเข็มขัดคาดหน้าท้องและสายรัด2เส้นสำหรับขาทั้งข้างซ้ายและก็ข้างขวาโดยมีสายรัดด้านหน้าที่เกี่ยวใต้นิ้วเท้าของผู้ป่วยและสายรัดด้านหลังที่โอบรับฝ่าเท้ากลไกการทำงานของอุปกรณ์ยางยืดนี้จะเริ่มจากผู้ป่วยยกขาขึ้นโดยการช่วยพยุงของยางยืดในขณะเดียวกันเมื่อผู้สวมใส่กดเท้าลงกับพื้นก็ช่วยป้องกันการลื่นถลายหกล้มในขณะเดินกล้ามเนื้อของผู้ป่วยจะยกนิ้วเท้าของผู้ป่วยขึ้นมาตามธรรมชาติเพื่อป้องกันการสะดุดล้มและเมื่อตั้งท่าแล้วแถบยางจะเริ่มหดตัวทุกด้านทำให้เกิดแรงตึงและความยืดหยุ่นเหมาะสมกับท่าทางการเดินของผู้ป่วยนอกจากนี้บริษัทยังเปิดเผยข้อมูลอีกว่าความดันที่เกิดขึ้นในช่องท้องขณะทำการเดินของผู้ป่วยมีส่วนช่วยทำให้เกิดการยืดตัวของกระดูกสันหลังและช่วยให้การเดินง่ายขึ้นค่ะนอกจากนี้อุปกรณ์ยังช่วยพยุงกล้ามเนื้อบริเวณก้นขณะทำการเดินไปพร้อมกันด้วยการยืดหดของยางยืดช่วยทำให้การเดินรู้สึกเป็นธรรมชาติแล้วก็เพิ่มระยะการก้าวให้ยาวขึ้นลดจุดศูนย์ถ่วงลงช่วยให้ผู้ป่วยมีแรงก้าวไปข้างหน้าได้ดีมากขึ้นโดยผู้พัฒนาหวังว่าอุปกรณ์ชิ้นนี้จะช่วยดูแลผู้ที่กำลังพักฟื้นหรือบาดเจ็บจากการเล่นกีฬารวมไปถึงกลุ่มผู้สูงอายุได้อย่างไรก็ตามการใช้อุปกรณ์ควรจะต้องอยู่ภายใต้คำแนะนำของนักกายภาพบำบัดและผู้เชี่ยวชาญนะคะเพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากตัวอุปกรณ์ได้ถูกวิธีและก็ได้ประสิทธิภาพสูงสุดส่วนราคาวางจำหน่ายที่ปรากฏบนเว็บไซต์ตอนนี้อยู่ที่ชิ้นละ 33,000 เยนหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ 8,000 บาทค่ะ